ประเทศออกไปจากหัวใจยังคงเทิดไว้คู่ไปกับธรรมะและพลีพร้อมยอมสละยาเมื่อชาติอับจนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้ส่วนตัวส่วนบุคคลยังทุกข์ล้นท่วมหัวชาติเป็นหนี้เขาท่วมตัวไทยท่วนทั่วย่อมมีแต่ทุกข์ด้วยเล็งเห็นเช่นนี้หลวงตาจึงออกมาชักชวนชี้นำให้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านได้พากันตั้งกองผ้าป่าช่วยชาติทั้งเงินดอลลาร์เงินบาทและทองคำเพื่อจะนำไปค้ำจุนเป็นกองทุนของชาติสืบไปผลบุญที่ทุกท่านช่วยกันก่อไว้ย่อมงอกงามอำไพเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลและชาติไทยของเราจะได้ก้าวล่วงพ้นจากภาวะอันมืดมนและวิกฤตได้สถิตสถาพรยืนยาวมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกค่ำเช้าภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาอันล้ำค่าคู่ใจสืบทอดตลอดไปชั่วกาลนานหลวงตาบัวญาณสัมปันโนมองเห็นภัยใหญ่โตจึงมุ่งหวังตั้งมั่นเพื่อทำมายอมสละชีวันเพื่อแผ่นดินนี้พลีได้เช่นกันไม่ปลีกช่องมองผ่านยามบ้านเมืองมีภัยมาไม่ยอมเห็นชาติล้มต่อหน้าต่อตาให้เสื่อมเสียหายดังไปทั่วโลกาท่านจึงออกมาช่วยประคับประคองในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาขอรายงานความเป็นมาโดยสุดทางนี้การเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระเดชพระคุณพระธรรมมิสิทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัตตโนได้ริเริ่มโครงการช่วยชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาสภาวะเศรษฐกิจประเทศโดยการระดมจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541และด้วยความเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณทำให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินและทองคำเป็นจำนวนมากสมทบโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการให้เป็นหลักในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปความมุ่งหมายเนี่ยมากลับมายิ้มร่าอย่างเดิม
องขออภัยก่อนการแสดงธรรมหลวงตาเป็นพระที่แก่มากแล้วการแสดงธรรมหลงลืมไม่เหมือนแต่ก่อนนะหลงหน้าหลงหลังแต่ก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยความเมตตานั่นแหละอย่างเวลาเทศขาดวรรคขาดตอนในจุดใดก็ตามขอกรุณาได้ทราบไว้ว่านี่เป็นสำนวนเทศพระแก่ ไม่ได้เหมือนพระหนุ่มน้อยหลงหน้าหลงหลังพูดแล้วเหมือนไม่ได้พูดแล้ววกไปเวียนมา วันนี้เป็น วันมหามงคลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ ชัยสูตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายวิริยะยุทธกรรองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการศูนย์รังสิตเป็นประธานของพี่น้องทั้งหลายวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองของเราต้องได้ช่วยกันเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่ไม่ใช่สัตว์อยู่ตัวเดียวก็ได้สบายสบายเหมือนพวกแมวเป็นต้นแมวเขาอยู่สบายของเขาเขาไม่ต้องหาพวกหาหมู่หาคณะมายุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรแหละแต่สำหรับมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนต้องมีหมู่มีเพื่อนอยู่ในป่าในเขาก็มีหมู่มีเพื่อนไปที่ไหนมีหมู่มีเพื่อนจึงเรียกว่าสัตว์หมู่คืออยู่ตัวเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นเรื่องความเกี่ยวโยงกันในเรื่องความสุขความทุกข์ความมีความจนจึงต้องมีทั่วหน้ากันที่ต่างคนต่างต้องขนขวายช่วยเหลือกันซึ่งเวลานี้ชาติไทยของเรารู้สึกว่าเอ็นเอียงไม่เป็นที่แน่ใจต่อความเจริญรุ่งเรืองจึงต้องได้ช่วยกันพยายามทนุบำรุงด้วยการบริจาคทานโดยวิธีการต่างๆเช่นบริจาคทองคำบ้างดอลลาร์บ้างเงินสดบ้างเพื่อหนุนเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยทั้งชาติในชื่อว่าคลังหลวงได้แก่สมบัติที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษเรานับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่าเป็นสมบัติกลางชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนมีความเกี่ยวข้องและความเป็นเจ้าของทั่วหน้ากันหมดเมื่อคลังหลวงของเรามีความบกพร่องลงไปมากน้อยก็กระเทือนถึงพี่น้องชาวไทยเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนจึงต้องได้อุตส่าห์พยายามช่วยกันทนุบำรุงส่งเสริมเข้าไปเรื่อยเช่นพี่น้องทั้งหลายบริจาคทานจะเป็นทองคำดอลลาร์เงินสดนี่เรียกว่าช่วยหนุนชาติไทยของเราทั้งนั้นทั้งเข้าสู่คลังหลวงทั้งเป็นสมบัติหมุนเวียนช่วยสถานที่ต่างๆเช่นเงินสดนี้ส่วนมาก ออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยตามสถานที่ที่จำเป็นคนทุกข์คนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนเหล่านี้ไปสนับสนุนนี่ก็เรียกว่าช่วยชาติไทยของเราประการหนึ่ง
สำหรับดอลลาร์กับทองคำก็เพื่อเข้าสู่กรังหลวงอันเป็นแกนสำคัญแห่งชีวิตจิตใจของชาวไทยเราให้มีความแน่นหนามั่นคงอยู่เสมอไปเช่นเดียวกับทางบรรพบุรุษท่านพาพนุบำรุงและรักษามาเราก็รักษามรดกของท่านไว้ด้วยการบำรุงรักษาแล้วก็ส่งเสริมให้มีมากขึ้นไม่ควรเข้าไปแตะต้องทำลายจุดใหญ่คือหัวใจประชาชนทั้งประเทศอยู่ในกรังหลวงนี้หมดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้รักสงวนกันเมื่อมีเหตุการณ์อันใดที่ไม่ดีงามเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมบัติกองนี้เราต้องได้ช่วยกันกำจัดปัดเป่าไม่เข้ามาแตะต้องทำลายได้ซึ่งเช่นเดียวกับคำละการทำลายชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยกันทั้งประเทศนั่นแหละจึงต้องได้ช่วยกันทนุบำรุงรักษา สมบัติก้อนนี้เป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นแกนเป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราส่วนใดที่จะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ส่วนใหญ่คือคลังหลวงนี้เป็นจุดสำคัญหากไม่ใช่เหตุการณ์จำเป็นจริงๆจะไม่นำออกไปใช้การเก็บไว้ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเก็บไว้แบบขอนสูงทั้งท่อนไม่นำออกไปทำประโยชน์อันใดเลยทั้งที่มีความจำเป็นรอบด้านแต่ก็ต้องได้ใช้ในเวลาจำเป็นจึงไม่ได้เก็บไว้เฉยแม้ที่ยังไม่ได้นำออกใช้ก็เป็นความอบอุ่นต่อชาติไทยของเราทั้งชาตินั่นแหละนี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งที่ทำให้ชาติไทยของเรามีหลักประกันตัวมีเครดิตมีศักดิ์ศรีดีงามอยู่กับสมบัติกองนี้ แม้จะมีการซื้อการขาย การลงทุนจากประเทศต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องลงทุนในประเทศไทยของเราเขาก็มองเห็นเงินก้อนนี้เป็นเครื่องประกันตัวของชาติไทยอยู่แล้วเขาจึงมาติดต่อซื้อขายหรือมาลงทุนหากว่าสมบัติก้อนนี้ได้หลุดลอยไปจากเมืองไทยของเราแล้วก็จะไม่มีใครมาติดต่อซื้อขายการลงทุนต่างๆจะหายเงียบไปเลยเมืองไทยกลายเป็นเมืองร้างขึ้นมาทั้งที่มีคนอยู่จำนวนทั้ง62ล้านกว่าคนเพราะฉะนั้นสมบัติก้อนนี้จึงเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ในหัวใจของน้องชาวไทยเราทุกคนและพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นที่จะบำรุงรักษาสมบัติก้อนนี้ไม่รั่วไหลแตกเสื่อมไปที่ไหน เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้พยายามฝนฝายช่วยกันที่จะเข้าสู่กรังหลวงนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปเช่นทองคำได้เท่าไรขนเข้าไปที่ตรงนั้นหมดเพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญแก่ชาติไทยของเรา เวลานี้ทองคำที่หลวงตาได้เป็นผู้นำพาพี่น้องทั้งหลายบริจาคไปที่ต่างๆได้มาเป็นจำนวนที่มอบที่ได้ฝากไว้ในมอบในคลังหลวงนั่นแล้ว 1,037 กิโลครึ่งของทองคำมาคราวนี้ก็กำหนดเอาไว้ว่าอย่างน้อย 1,000 กิโลเวลานี้ไปหลอมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าได้ทองคำก่อนหลอมเป็นจำนวน 1,000 เท่าไหร่ 1,020 หรือ30กว่ากิโลนี่แหละซึ่งกำลังหลอมเมื่อวานนี้ นี่ก็จะได้ฝากไว้ที่คลังหลวงก่อนจนกว่าว่าเหตุการณ์เป็นปกติดีงามสะดวกแก่การที่จะมอบทั้ง
ทองคำทั้งจุดอ่อนหน้าเราถึงจะมอบในเวลานั้นสำหรับเวลานี้ยังไม่แน่นอนยังคาราคาสังเรื่องเหตุเรื่องผลที่ขัดที่แย้งกันอยู่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางรัฐบาลกับพี่น้องชาวไทยเขาซึ่งต่างคนต่างมีเต้นควนขวายหาสมบัติมาเข้าสู่คลังหลวงแต่เวลานี้ทราบได้ชัดเจนก็คือตอนที่หลวงตามากรุงเทพคราวที่แล้วนี้ได้สืบได้สอบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหล่านี้ว่าได้เข้าสู่คลังหลวงตามความมุ่งหมายหรือไม่ทราบว่ายังอยู่ข้างถุงของคลังหลวงจึงให้เกิดเหตุขึ้นมาโดยที่หลวงตาได้ทักท้วงในสิ่งเหล่านี้เวลานี้กำลังพิจารณาในจุดนี้อยู่ความมุ่งหมายนั้นก็คือว่าสมบัติเหล่านี้จะต้องเข้าสู่คลังหลวงอันเป็นของคู่คันคู่ควรกันกับสมบัติพี่น้องชาวไทยตั้งแต่วงกษัตริย์ลงมาจะได้นำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงเรียกว่าเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งการกีดกันขวางหรือการปัดออกนอกคลังหลวงนี่เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นอันตรายต่อชาติไทยของเราปันหนึ่งว่าดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้พร้อมทั้งประชาชนทั่วประเทศไทยหากว่าสิ่งนี้ได้ปลีกได้แวะออกจากจุดหมายซึ่งเป็นของคู่ควรกันคือคลังหลวงเสียเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พิจารณากันอย่างหนักแน่นกำลังปรึกษาหารือกันกับทางรัฐบาลทางฝ่ายประชาชนก็มีหลวงตาเป็นผู้นำกำลังพิจารณากันในจุดนี้ยังไม่ลงจุดที่ต้องการจึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบแม้ทองคำที่หลอมคราวนี้ก็จะนำไปฝากไว้ส่วนที่มอบผิดพลาดไปกลายเป็นเข้านอกนาปลานอกสุ่มนอกแถเป็นคนจันทานเป็นสมบัติของคนจันทานอนาถาไปกลายไปอยู่ที่นอกถุงแห่งครั้งหลวงนั้นยังไม่ลงกันได้เวลานี้จึงต้องได้พิจารณาจุดนี้ให้เป็นที่แน่ใจก่อนเมื่อได้ปรึกษาหารือกับทั้งฝ่ายรัฐบาลและพี่น้องชาวไทยกันเห็นพ้องต้องกันเมื่อไหร่แล้วเราถึงจะได้ลงให้ถูกตามจุดที่หมายดังที่ได้ตั้งไว้แล้วตั้งแต่ต้นทางมากรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบไว้ว่าสมบัติของเราที่หลวงตาได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเมื่อปีกลายนี้ว่าได้มอบเข้าสู่คลังหลวงแล้วนั้นเป็นความผิดพลาดเราก็พูดตรงๆเพราะเป็นภาษาของธรรมเป็นภาษาของพระจะให้พูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เราก็บอกตรงๆเลยเมื่อเราทราบภายหลังว่าผิดพลาดไปไม่เข้าตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการก็หรือบอกชัดๆว่าเราถูกต้มจากคลังหลวงหรือธนาคารแห่งชาติไทยของเราก็ได้นี่ได้พูดออกมาแล้วเวลานี้จึงมีพอรู้สึกตัวว่าไม่เข้าสู่จุดแล้วจึงได้พลิกแพงจะกำลังแก้ไขกันอยู่วันนี้จะให้เข้าสู่จุดนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเป็นของคู่ควรกันกับสมบัติพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนับตั้งแต่วงกษัตริย์ลงมาได้ทรงบริจาคสมบัติเงินทองเข้าร่วมพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ยังตกค้างอยู่นอกกำแพงคลังหลวงไม่สมควรอย่างยิ่งจึงต้องได้พิจารณาเน้นหนักลงจุดนี้ให้มากกว่าจุดอื่นเพราะการกีดการขวางการกันกันไว้ลิพิกแพงเปลี่ยนแปลงไปร้อยสันผันกลมนั้นเป็นภัยต่อชาติไทยอย่างยิ่งนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาเพราะเหตุใดเพราะสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติ
เนื่องมาจากวงสกุลเนื่องจากปากวงกษัตริย์ได้ร่วมกันบริจาคมาแล้วเหตุใดจึงไปท่านเลยถูกขับไล่สายส่งออกไปนอกวงกษัตริย์คำว่านอกวงกษัตริย์คือหัวใจแห่งชาติให้แก่กลางหลวงของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุ้มครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เมื่อสมบัติที่ได้มาจากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะนำเข้าสู่คลังหลวงนี้ซึ่งเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งทำไมจึงถูกขับไล่สายส่งไปจึงเกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาเวลานี้นี่กำลังพิจารณากันอย่างหนักหน่วงหากสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงหนึ่งและสมบัติคือคลังหลวงนี้ที่รักษามาไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราได้ถูกทำลายหรือกอบโกยไปในสถานที่ใดเรื่องใหญ่โตจะต้องเกิดขึ้นในเมืองไทยโดยไม่อาจสงสัยเพราะพี่น้องชาวไทยเราทุกคนเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้นับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ผู้ใดจะมาล่วงล้ำเอาอย่างสะดวกสบายปืนไปกินไปเฉยๆนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองมนุษย์ไม่ใช่เมืองสัตว์เมืองเปรตเมืองผีที่จะไม่รู้จักรักษาสมบัติแห่งชาติของตนจึงต้องมีการปกป้องกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะสมบัติเหล่านี้กระจายไปหมดทั่วประเทศไทยผู้รักษาก็นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาจนกระทั่งถึงทหารตำรวจประชาชนทั่วหน้ากันในแดนไทยนี้เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ทั้งนั้นเมื่อหากถูกล่วงล้ำเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเจ้าของเหล่านี้จะนอนตัวแข็งอยู่ไม่ได้จึงต้องออกต่อต้านจะเป็นวิธีการใดแล้วแต่เหตุการณ์ที่เข้ามาลุกล้ำหนักเอามากน้อยเพียงใดหากเรื่องราวนี้สงบลงไปเหตุการณ์ทั้งหลายที่กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อตั้งขึ้นทุกแห่งทุกผลในเมืองไทยของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะสงบลงเองการที่เรื่องราวกำลังเริ่มเกิดขึ้นเวลานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสมบัตินี้เป็นที่ไม่แน่ใจของประชาชนทั้งหลายอาจจะถูกกลืนถูกกินถูกแบบไหนก็ตามจากมหาโจรมหาไผ่จึงต้องในตั้งหน้าตั้งตาเตรียมพร้อมที่จะรักษาและต่อต้านเหตุการณ์หรือมหาภัยต่างๆที่เข้ามาลุกล้ำในสมบัติแห่งคลังหลวงของเราเช่นเดียวกับเขามีเจ้าของบ้านเขามีสมบัติมากน้อยเพียงไรเมื่อถูกโจรผู้ร้ายมาบุกมาโจมตีจะมาปล้นของเขาเขาต้องต่อสู้เต็มกำลังความสามารถโจรไม่ตายเจ้าของก็ตายเจ้าของไม่ตายโจรก็ตายเท่านั้นเพราะชีวิตของโจรกับชีวิตของเจ้าของสมบัตินั้นมีเท่ากันแต่ความถูกต้องอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่กับเจ้าของสมบัติมหาโจรไม่มีอำนาจวาสนามาจากใครที่จะให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสมบัติกองอันนี้จึงเป็นสมบัติอันถูกต้องดีงามทั้งทางด้านธรรมทั้งทางด้านทางโลกถูกต้องตามกฎหมายต้องรักษาไว้ด้วยดีทุกคนอะไรเข้ามาล่วงล้ำเขาก็จะต้องได้มีการต่อต้านเช่นเดียวกับโจรผู้ร้ายเข้าไปปล้นบ้านของใครก็ตามนั่นเองนี่บ้านใหญ่คือสมบัติกองใหญ่คือได้แก่คลังหลวงแห่งพี่น้องชาวไทยแล้วเรียกว่าสมบัติอันใหญ่หลวงพี่น้องชาวไทยเราจึงเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนที่จะต้องปกป้องรักษาสมบัติเหล่านี้อย่างเต็มกำลังความสามารถหัวใจขาดสะบั้นลงไปเลือดทากองสมบัติก็ต้องยอมทาลงไปนี่เรียกว่าสิทธิอำนาจของเจ้าของสมบัติ
ต้องรักษากันอย่างนี้กรุณาทราบไว้โดยหลักธรรมนี่ละหลักธรรมชาติแห่งธรรมท่านไม่ได้ขัดข้องสำหรับผู้รักษาสมบัติจะมีการต่อต้านกันกับมหาโจรที่กำมาปล้นบ้านเพราะมหาโจรเป็นฝ่ายผิดเจ้าของสมบัติไม่ได้ผิดเมื่อล่วงล้ำเข้ามาก็ต้องมีการโต้ตอบกันจะเป็นวิธีการใดก็ตามนี่ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน นี่จึงได้พยายามให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็แนะนำสั่งสอนทางด้านอาจด้านธรรมทั้งนั้นอันใดถูกอันใดผิดเราก็บอกตามแนวทางของธรรมนอกจากนั้นเรื่องของพระไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมที่ถูกต้องดีงามดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นเจ้าของสมบัตินี่หมายถึงพี่น้องชาวไทยเราเป็นเจ้าของสมบัติในครั้งหลวงของเรานี่โดยชอบธรรมการลุกล้ำเข้ามาเป็นความผิดของผู้ลุกล้ำเพราะฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของสมบัติจึงต้านทานหรือต่อต้านกันตามสิทธิของตนโดยที่ไม่ผิดจากหลักธรรมเราจึงได้อธิบายให้ฟังอย่างนี้ วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาพร้อมหน้ากัน บริจาคทานเพื่อนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราหลวงตาก็ได้อุตส่าห์พานำพาร่างตะเกียกตะกายมาเพื่อต้อนรับพี่น้องทั้งหลายแล้วให้คติธรรมเป็นเครื่องเตือนใจคำว่าธรรมธรรมคือเป็นหลักธรรมชาติซึ่งควรมีประจำใจของเราชาวพุทธคำว่าธรรมนั่นคือแก่นแห่งชีวิตจิตใจความถูกต้องดีงามทุกสัดส่วนความร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับผู้มีธรรมในใจทั้งนั้นผู้ไม่มีธรรมในใจจะมีสมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรก็เป็นโมฆะโมฆะทางด้านจิตใจแห้งผากจากที่พึ่งที่เกาะที่ยืดที่อาศัยอาศัยได้บ้างเพียงภายนอกเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมีเท่าไหร่เราก็อาศัยเพียงวันหนึ่งวันหนึ่งพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหลังจากชีวิตของเราสิ้นลงไปเท่านั้นส่วนคุณงามความดีที่เรียกว่าธรรมธรรมนี้ติดแนบกับใจของเราไปตลอดภพตลอดชาติไหนๆต้องส่งเสริมเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดไป เพราะฉะนั้นจึงควรมีธรรมภายในใจสำหรับชาวพุทธเรานี้รู้สึกว่าห่างเหินธรรมเป็นอย่างมากทุกวันนี้หลวงตาขอเรียนตรงๆด้วยอัดด้วยธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาคำว่าชาวพุทธเมืองไทยทั้งประเทศเกือบจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธกันหมดแต่ความประพฤติกิริยาอาการที่แสดงออกมักจะไม่ค่อยมีพุทธมีธรรมมีสงฆ์ภายในใจเลยเป็นเรื่องของโลกของกิเลสล้วนๆซึ่งเป็นภัยต่อตนเองถึงขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายนำธรรมนี้ไปปฏิบัติคือการไปการมาการประพฤติตัวเกี่ยวข้องกับสังคมนั่นแหละเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกให้ต่างคนต่างรักษาความดีไว้ความชั่วเป็นความเสียหายอย่าได้พากันทำการอบรมตัวเองให้เป็นคนดีนี่ทางโลกถือว่าเป็นของยากเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสถ้าจะสร้างคุณงามความดีกิเลสไม่ใช่ของดีจึงต้องหักห้ามต้านทานกีดกันโดยวิธีการต่างๆผู้บำเพ็ญความดีจึงต้องได้ฝืนความยากความลำบากมันกีดมันขวางตลอดเวลาเรื่อยไปเราไม่ฝืนมันไม่ได้เพราะกิเลสมีแต่ลากลงถ่ายเดียวคำว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อภายในจิตใจ
ตาใสเหมือนตาแมวก็ตามแต่จิตใจนั้นมืดบอดหูจะฟังเสียงได้ถนัดชัดเจนก็ตามแต่ก็กลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไปหมดเพราะกิเลสมันปิดมันบังไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บาปรู้บุญคนเราจึงชอบทำไปตามอำนาจของกิเลสผลที่ได้มาจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาทุกโดยเดือดทั่วหน้ากันนี่แหละเพราะขาดธรรมภายในใจถ้ามีธรรมภายในใจเช่นเราเป็นนักศึกษาเราก็มีโครงการที่จะตั้งหน้าตั้งตาต่อการศึกษาเราเรียนและประพฤติตัวไปตามกฎระเบียบที่โรงเรียนสอนและบังคับไว้อย่างไรด้วยความถูกต้องดีงามนักศึกษาที่มานั้นก็เป็นคนดีเป็นลำดับลำดาวิชาความรู้ที่เรียนมามากน้อยก็เป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าไปมาแล้วเอาแต่โครงการมาพูดเฉยๆว่ามาศึกษาเราเรียนแต่การปล่อยตัวปล่อยทุกวี่ทุกวันไม่สังรวมระวังตัวทำชั่วช้าละบกไปต่างๆนานา นอกจากหลักโครงการวิชาการไปนี่เรียกว่าเป็นความเสียหายในเวลาเรามาศึกษาเราเรียนยิ่งเป็นนักศึกษาซึ่งกำลังหนุ่มน้อยอยู่นี่ด้วยแล้วส่วนมากมักจะเหยียบตั้งแต่คันเร่งไปตามความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อไม่คำนึงถึงวิชาความรู้และสมบัติผู้ดีของตัวเองบ้างเลยนักศึกษาจึงเสียไปเป็นจำนวนมากเพราะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่บังคับไม่ฝึกฝนตนเองแต่อย่างใดเลยเมื่อเราต้องการเป็นนักศึกษาที่ดีมีอนาคตอันผ่องใสเราต้องตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนอบรมเราถึงยากลำบากก็ต้องทำเพราะเป็นความดีเป็นทางที่ดีอันใดที่ทำง่ายแต่เป็นความชั่วให้ฝืนตัวเองอย่าพากันทำลงไปยิ่งเป็นกำลังหนุ่มน้อยนี่เป็นเรียกว่าไวไฟมากนะราคะตัณหานี่ตัวสำคัญมากทั้งหญิงทั้งชายมันเยิ้มรับกันได้อย่างง่ายดายไม่ต้องถามหาว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดกิเลสระหว่างหญิงกับชายนี่มันเยิ้มรับกันทันทีอันนี้ออกหน้าออกตาตลอดจึงต้องมีธรรมเครื่องกำกับรักษาและบังคับตนไว้เสมอการนี้เป็นเวลาที่ควรศึกษาเรียนประพฤติเนื้อประพฤติตัวให้ดีเราต้องบีบบังคับให้ประพฤติตามกรอบแห่งศีลแห่งธรรมของเราเราจะเป็นคนดีมีขอบเขตถ้าเป็นผู้หญิงกับกุลสตรีจะสืบทอดมรดกอันดีงามของปู่ย่าตายายและเป็นคนดีต่อไปยังเป็นคติตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังอีกได้ไม่มีประมาณนี่คือการฝึกฝนอบรมตนยาสุกก่อนหามยาขายก่อนซื้อความสุกก่อนหามความขายก่อนซื้อนี้เป็นการทำลายตนทั้งปัจจุบันและอนาคตหาคุณค่าไม่ได้เช่นผู้หญิงปล่อยเนื้อปล่อยตัวซื้อง่ายขายคล่องเขาไม่ยังไม่ขอก็แบให้เขาแบให้เขาด้วยความคึกความกังวลนี่เรียกว่าทำลายตัวเองเสียศักดิ์ศรีดีงามของกุลสตรีเวลาจะขายคือเวลาจะแต่งการแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาขึ้นมาไม่มีใครเหลือบมองเพราะขายจนหมดระค่ำราคาเน่าเฟะไปแล้วไม่มีใครเหลียวแลนี่การทำลายตนให้หมดคุณค่าลงไปเพราะการปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนี้เราต้องระมัดระวังระไว้เสมอให้รักษาคุณค่าของตัวเองไว้ผู้ชายก็อย่าทะลึ่งอย่าเป็นคนดื้อดึงอย่าเป็นคนคึกคนขนองเป็นความเสียหายสำหรับผู้ชายเหมือนกันผู้ชายดีใครก็ชมว่าดีผู้หญิงดีใครก็ชมว่าดีมีฝั่งมีฝายายเห็นว่าช่วยได้ช่วยเอาพอได้ท่า
ได้ทีแล้วก็ช่วยเอาช่วยเอานั่นเขาเรียกว่าวิชาลิงความมับผู้ชายคนนั้นก็เป็นผู้ชายที่เสียขนไม่มีขอบเขตไม่มีวินัยรักษาตัวไว้บังเลยทะลึ่งพึ่งพรวดไปหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้จึงต้องมีขอบมีเขตถ้าสมมติว่าผู้หญิงลืมตัวผู้หญิงใจง่ายให้ท้ายก็บอกไม่เอาให้ว่าอย่างนี้เลยนะผู้หญิงให้ท้ายเราบอกอย่าทะลึ่งว่างั้นเลยแกเป็นคนคนหนึ่งฉันสงสารแกให้รักษาคุณสมบัติของแกไว้ด้วยดีอย่ามาปล่อยให้เราไม่เอาของคนชั่วอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนชั่วได้เช่นไปเกี่ยวข้องกับหญิงชั่วหญิงใจง่ายหญิงไม่มีราคาราคาเปิดตลอดเวลาสนิทกับใครเปิดให้ผู้ชายที่ดีเขารังเกียจเขาไม่อยากดูเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ชายที่ดีผู้หญิงไหนที่เป็นประเภทนั้นมาเราให้ปัดทันทีแล้วชี้หน้าด้วยนะว่าผู้หญิงคนนี้มันเลวยิ่งกว่าหมาให้ว่าอย่างนั้นนะหมาเขาไม่เห็นปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างง่ายดายยิ่งกว่าหญิงเกเรประเภทนี้พูดแล้วชี้หน้าไปเลยนี่เพื่อการสอนหญิงคนนั้นให้รู้เนื้อรู้ตัวหากจะเป็นมนุษย์ต่อไปก็จะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ซื้อง่ายขายคล่องเลยหมาไปนี่คือหลักเกณฑ์แห่งการปฏิบัติตัวในเวลาศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่เราส่งมาแต่ละคนละคนเราต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ของเรา พ่อแม่ของเราเลี้ยงดูเราตั้งแต่อยู่ในท้องก็เลี้ยงดูระมัดระวังในครรภ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ปล่อยตัวง่ายๆเวลาตกคลอดออกมาก็บำรุงรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยทุ่มให้ลูกทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละจนพอเข้าโรงเรียนก็ส่งเข้าโรงเรียนแล้วสิ้นไปสลายหมดไปสลายพ่อแม่แทบเป็นแทบตายหามาได้เจ้าของไม่ได้กินไม่ได้ใช้ส่งเสียให้ลูกครูเป็นห่วงเป็นใยลูกเพราะความรักลูกนั่นแหละเจ้าของยอมเป็นยอมตายนี่พ่อกับแม่พลีชีพให้ลูกตลอดมาอย่างนั้นขอให้ลูกทุกคนระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอย่าปล่อยตัวให้เดินตามโครงการที่พ่อแม่ไว้วางใจว่าส่งลูกไปศึกษาเล่าเรียนที่นั่นที่นี่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับพ่อแม่ที่ส่งเสียเราทุกอย่างการศึกษาเล่าเรียนจะต้องใช้เงินใช้ทองมากแต่ละคนละคนจำนวนเท่าไหร่เป็นเงินเป็นทองของพ่อแม่ทั้งนั้นถูกพ่อแม่ที่ยากจนนั่นสิที่ลำบากลำบนเอามากทีเดียวแต่ลูกก็เป็นลูกเกเรขันไปเรียนหนังสือไปยังไม่ได้แต่งงานไปมีลูกไปตั้งท้องอยู่ในโรงเรียนในที่ศึกษาแล้วนี่ขายหน้าพ่อแม่มากทีเดียวอย่าพากันทำเราเป็นลูกมนุษย์ถึงการถึงเขตถึงเวลาที่ยอมรับกันแล้วคือการแต่งงานหากเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรผู้ชายผู้หญิงไม่เคยอยู่เปลี่ยวกันแหละก็ต้องมีครอบครัวเย่าเรือนเป็นฝั่งเป็นฝามีขอบมีเขตเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่แบ่งปันจิตใจไปสู่หญิงอื่นชายอื่นให้เอาเป็นการเอาไฟมาเผาผัวเผาเมียตนเองเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอีกนั่นอีกเวลาเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเล็กที่เพิ่งเป็นลูกก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองแล้วเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เหมือนกัน
คนอื่นเขาได้อย่างไรก็ต้องพยายามหามาให้ได้ตามกฎตามเกณฑ์ของโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาทุกจนบางพ่อแม่บางคนถึงติดหนี้ติดสินเขาปลูกบวังเพราะหามาเพื่อส่งเสียลูกของตนนี้มีจำนวนมากนะไม่ใช่นักศึกษาแต่ละคนละคนนี้จะเป็นเศรษฐีมาด้วยกันทั้งนั้นคนทุกคนจนมีมากพ่อแม่เป็นผู้รับภาระอันหนักเราจึงต้องได้สำเนียกศึกษาเรื่องราวของพ่อของแม่ตั้งแต่เลี้ยงเรามาท่านยากขนาดไหนนั่นแหละจะมาเป็นกำลังใจให้เราไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวและตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนได้ความรู้วิชาความรู้วิชามาแล้วกลับบ้านกลับเรือนพ่อแม่ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสสมความมุ่งมั่นปรารถนาที่ส่งเข้าศึกษาเรียนเงินหมดไม่ทราบว่ากี่พันกี่หมื่นกี่แสนแล้วนะดีไม่ดีเป็นล้านเป็นล้านล้านแล้วลูกเต้าสนองพ่อแม่ด้วยความตั้งอกตั้งใจดีศึกษาเรียนดีปฏิบัติตนดีพ่อแม่ก็มีหน้ามีตานั่นแหละให้ลูกหลานทั้งหลายจดจำคำเหล่านี้ไว้ทั้งหญิงทั้งชายอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวผู้ชายก็อย่าทะลึ่งพึ่งพวดอย่าเป็นคนดื้อด้านคึกขนองไม่เข้าท่าเสียศักดิ์ศรีของชายผู้ชายต้องมีหลักมีเกณฑ์ผู้หญิงก็ต้องมีขอบเขตนี่แหละการมีธรรมในใจอย่างนี้เป็นความสงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงเป็นฝั่งเป็นฝาต่อตัวเองต่อไปตลอดกาลขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนคือการรักษาตนให้เป็นคนดีตามจารีตประเพณีนี่เรียกว่าธรรมการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นมนุษย์ปล่อยอย่างนั้นไปแล้วเลวยิ่งกว่าสัตว์นี่เป็นของสำคัญจึงขอให้พี่ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติตนเอง ที่นี่ฝ่ายผู้ใหญ่ประชาชนทั่วไปแล้วซึ่งเป็นชาวพุทธก็เหมือนกันควรปฏิบัติตนเองเข้มงวดกวดขันตนเองบ้างอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนธรรมไม่ปรากฏพุทธคำว่าศาสนาพุทธไม่ปรากฏในหัวใจและกิริยามารยาทที่แสดงออกบ้างเลยนี่เสียศักดิ์ศรีแห่งชาวพุทธของเราการไหว้พระสวดมนต์เป็นสมบัติอันล้นค่าเข้าสู่จิตใจของเราชาวพุทธควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเสมอไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน ทำงานการใดอยู่เราระลึกถึงธรรมนี้ได้เช่นเดียวกับระลึกคิดเรื่องของกิเลสคิดได้วันยั่งค่ำเรามาคิดถึงธรรมเพื่อเป็นหลักใจของเราเป็นที่พึ่งของใจเราก็คิดได้เช่นเดียวกันนี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ ให้มีพุทธติดตัวมีขอบมีเขตถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ได้มากได้น้อยก็ให้ทำตามกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้ให้มีกำหนดอย่างนี้จึงเรียกว่าไม่เป็นคนหลักลอย พอถึงเวลาไหว้พระตั้งหน้าตั้งตาไหว้พระจากนั้นก็นั่งภาวนาทำความสงบใจด้วยบทธรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นคำบริกรรมภาวนาภายในใจใจเมื่อได้รับธรรมซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟเข้าสู่ใจด้วยคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมก็ตามโดยความมีสติกำกับรักษาอย่าให้จิตสายแสไปสู่อารมณ์ต่างๆตั้งหน้าตั้งตาภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้น มีสติกำกับรักษาใจใจจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจากอารมณ์ที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่ก่อนมาสู่ความสงบเมื่อใจสงบอารมณ์เครื่องยุ่งกวนตัวเองแล้วใจจะสบายใจสบายไม่ได้เหมือนร่างกายสบายนะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากสำหรับผู้ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่โลกทั้งหลายไม่มองหรือมองไม่เห็นจะเป็นศาสนาใดก็ตาม
ส่วนมากเป็นศาสนาไปทางด้านวัตถุทรมานตนประเภทต่างๆไปเสียโดยไม่คำนึงถึงใจซึ่งเป็นตัวคึกขนองและเป็นตัวภัยแก่ตัวเองตลอดมาสำหรับพุทธศาสนาของเราชาวพุทธนี้ถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเลยสอนให้อบรมใจให้มีความสงบเย็นใจด้วยการภาวนา เพราะใจเป็นมหาเหตุก่อเรื่องก่อราวตลอดเวลาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องกำกับแล้วใจจะสงบเข้ามาเช่นเราภาวนาพุทโธพุทโธใจสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาจนปรากฏเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราแล้วสะดุดใจในทันทีทันใดที่ความสงบของใจได้ปรากฏขึ้นในเวลานั้น แล้วจะมีความอุตสาห์พยายามศรัทธาก็ฝังลึกในผลแห่งการภาวนาของตนการทำบุญให้ทานการประพฤติตัวจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นทุกด้านทุกทางเมื่อมีหลักเกณฑ์คือใจมีความสงบเป็นหลักยึดของใจแล้วใจจะมีกระตือรือร้นในการบำเพ็ญจิตใจให้สง่างามขึ้นเป็นลำดับสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจของเรา เวลานี้ใจมืดดำก็เพราะอำนาจของกิเลสความโลภได้ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานนี่ก็คือกิเลสมันฉุดลากเราไปให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนราคะตัณหาก็คือกิเลสตัวพาให้คึกให้ขนองได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอเหมือนไฟได้เชื้อนี่แหละราคะตัณหาทำคนเสียได้มากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาผัวแม่ผัวเมียทะเลาะเบาะแว้งแตกก็จะกระจายจากกัน ก็เพราะความอยากได้ไม่พอมีเมียหนึ่งแล้วยังได้สองเมียสามเมียมีผัวหนึ่งแล้วอาบแอบหาสองผัวสามผัวทุกแห่งทุกหนเพราะราคะตัณหามันกำเริบโดยที่เจ้าของไม่สนใจระมัดระวังบีบบังคับหรือรักษามันไว้บ้างเลยมันก็ทำให้เราเสียไปมากเมียคนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันเป็นเหมือนเศษคนผู้หญิงที่ผ่านมาในสายตาเป็นเทวบุตรเทวดาขึ้นมาเป็นเทวบุตรเทวดาขึ้นมาเมียที่นอนแนบอยู่ด้วยกันกลายเป็นเศษมนุษย์เศษหญิงเอาผู้หญิงที่ตัวคึกตัวก็น้องก็เห็นผัวของตัวเป็นของตัวเป็นเศษคนไปเห็นผู้ชายอื่นเป็นเทวบุตรเทวดาไปนั่นแหละคือไฟเผาโลกเผาที่หัวใจแล้วไปกว้านมาตามความรักชอบแล้วก็มาเผากันอย่างน้อยก็ทะเลาะกันมากกว่านั้นแตกก็จะกระจายจากกันเพราะราคะตัณหาน้ำล้นฝั่งนี่มันเผาหัวใจได้ไม่พอกินไม่อิ่มคือราคะตัณหาเนี่ยท่านจึงให้มีธรรมภายในใจมีเมียคนหนึ่งแล้วตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าพอแล้วไม่จำเป็นกับหญิงใดชายใดนอกจากผัวคนเดียวเมียคนเดียวนี่เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมท่านจึงสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าเป็นน้ำล้นฝั่งแล้วก่อฟืนก่อไฟมาเผาเราอยากเข้าใจว่าเราไปมีเมียคนอื่นมาแล้วความสุขจะเพิ่มขึ้นแก่หัวใจเรามันคือฟืนคือไฟเผาไหม้เรานั่นแหละแล้วยังเผาไหม้คนอื่นเช่นภรรยาเป็นต้นเมียเป็นต้นเมียคึกขนองก็เป็นแบบเดียวกันเอาไฟมาเผากันอยากเข้าใจว่าไปหาความสุขตามกิเลสหลอกลวงนั่นเลยมันไปหาฟืนหาไฟมาเผากันนี่คือนอกไปจากหลักธรรมแล้วเป็นกิเลสไปเสียทั้งสิ้นกิเลสต้องเอาไฟเผาสัตว์โลกเผาคนผู้ดื้อด้านหาธรรม
แต่ทำเป็นคนที่มีขอบมีเกียรติมีผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งกับอะไรผู้หญิงในโลกผู้ชายในโลกมีกี่ล้านล้านคนมันเขาไม่เห็นมีแตกต่างกันอะไรกับเมียของเรากับผัวของเราคนนี้มันมีเท่ากันทุกอย่างมีพอเพียงพอเท่ากันหมดจึงจะหามมาแข่งกันไม่ได้ เช่นผู้หญิงก็มีอันเดียวแล้วจะพาผู้หญิงอื่นว่ามันมี4อัน5อันมาแข่งเมียของเราก็ไม่ได้ถ้ามันมีมากจริงๆแข่งได้แต่นี่มันไม่เคยมีผู้หญิงคนใดก็มีอันเดียวอันเดียวผู้ชายก็มีอันเดียวอันเดียวมีเท่านั้นกี่โลกกี่ชนประเทศเขตแดนที่ไหนมันก็มีอันเดียวเหมือนกันเราจะตื่นบ้าไปอะไรนั่นหนาถ้าไม่ต้องการเอาไฟมาเผากันเท่านั้นนี่คือหลักธรรมท่านสอนเน้นหนักลงจุดนี้ให้รู้จักคุณค่าแห่งกามมคุณคำว่ากามมคุณกามเป็นคุณก็คือมีผัวเดียวเมียเดียวไม่ต้องดิ้นต้องดิ้นไปหาอะไรอีกแล้วกินจนกระทั่งวันตายก็ไม่หมดไม่สิ้นนั่นนี่ท่านเรียกว่ากามมคุณท่านนอกเหนือไปจากนี้เป็นน้ำล้นฝั่งไปแล้วเป็นกามมโทษกามโทษมันเผาหัวใจของผู้ดีผู้ดิ้นนั่นแหละเราจึงต้องระมัดระวังด้วยศีลด้วยธรรมนี่ให้ต่างคนต่างมีความแน่นหนามั่นคงในศีลธรรมก่อนนี้ให้มากผัวเมียจะอยู่กันตาหลับสนิทพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้มีความอบอุ่นเย็นใจสบายใจลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาเห็นพ่อเห็นแม่มีความรักสนิทมีความซื่อสัตย์ชดสุจริตต่อกันลูกยิ้มแย้มแจ่มใสหมดทั้งครอบครัวของเรายิ้มแย้มแจ่มใสพ่อแม่เป็นแบบพิมพ์ที่ดีลูกก็ชุ่มเย็นแล้วยังได้คติตัวอย่างจากพ่อจากแม่นี่ไปปฏิบัติตนต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดเหมือนกัน นี่เรียกว่ามีธรรมครองใจผู้มีธรรมครองใจเป็นความสุขผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นแหละพอแล้วไอ้คนทุกข์ความทุกข์ความจนมันมีล้นโลกล้นสงสารอยู่แล้วที่ไหนมันก็มีไม่ใช่ว่าเรามีสามเมียสี่ผัวแล้วเราจะเป็นเศรษฐีอย่าไปเข้าใจผิดนะเป็นเศรษฐีก็เศรษฐีไฟนั่นแหละมาเผาหัวใจแล้ว จะทุกข์จะจนก็ช่างมันขอให้มีความตายใจอบอุ่นต่อกันในรากฐานอันใหญ่โตของเราคือผัวเมียเป็นรากฐานสำคัญในครอบครัวให้รักษารากฐานอันนี้เอาไว้แล้วจะเย็นใจทั่วหน้ากันนี่คือศีลธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปกำกับรักษาอย่าคึกอย่าขนองอย่าดีอย่าดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหามันเป็นไฟลามทุ่งเผาไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วเผาไปไม่มีสิ้นมีสุดเลยถ้าปล่อยตามอำนาจของกิเลสตัณหาและตายทิ้งประปับนอกจากนั้นยังตกนรกหมกไหม้อีก กามเมสุมิจฉาจารนี่แหละมันทำผัวเมียที่คึกที่ขนองให้ตกนรกหมกไหม้แล้วหนักมากซะด้วยนะตามท่านแสดงไว้ในตำราเราจึงไม่ควรจะดีจะดิ้นไปหาฟืนหาไฟมาเผาตัว ตั้งแต่ผัวเดียวเมียเดียวบางทีก็ยังมีทะเลาะเบาะแว้งในลักษณะของลิ้นกับฟันที่อยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาแต่เพียงลิ้นกับฟันกระทบกันไม่เสียหายอะไรนี่ผัวเมียทะเลาะกันด้วยความเห็นขัดแย้งกันเป็นบางอย่างนี้เป็นมีได้เป็นได้ธรรมดาแต่จะให้ขัดแย้งกันแบบกามกิเลสกินไม่พอนี่เลยนะถ้าเป็นอันนี้ไฟมาแลกันสู้ไม่ได้เผาแหลกหมดเลยทะเลาะแบบนี้ทะเลาะแบบไฟเผาโลกไฟมาแลกันตายแล้วตกนรกหมกไหม อย่าพากันอย่าพากันทำ นี่ท่านเรียกว่าให้บีบบังคับนะบีบบังคับให้มีเท่านี้อย่ายุ่งนอกจากนี้ไปเป็นไฟทั้งนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติดีต่อกันแล้วเย็นใจสบายใจผัวจะไปนอกบ้านในบ้านเมียจะไปทำงานทำการที่ไหนผลรายได้มาเฉลี่ยเผื่อแผ่เป็นอวัยวะเดียวกันทั่วถึงกันหมดไม่รู้อะไรแตกซึมไปไหนเหมือนคนมีหลายผัวหลายเมียหลายผัวหลายเมียผัวนั่นก็มีปากเมียนี้ก็มีท้องแล้วทีนี้มันก็แตกไหลแตกซึมออกไปแล้วทำลายแต่ก็จะกระจายไม่มีความหมายอะไรเลยเศรษฐีที่มีเมียหลายคนเศรษฐีเมียมาก
เศรษฐีผัวมากนี่คือไฟมรกันเผาหัวใจอย่าพานเข้าใจแล้วฟุ้งเฟ้อเหิมเห่อพนองไปตามนะเสียหายมากทีเดียวเราเป็นชาวพุทธให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ศาสนาจะได้มีในตัวของเราศาสนามีในตัวของเราเราต้องมีขอบเขตปฏิบัติตนเข้มงวดกวดขันในทางที่ถูกต้องดีงามอันใดไม่ดีฝ่าฝืนกันเรียกว่ารบกันกับความไม่ดีเราไม่ทำตามความอยากความทะเยอทะยาน จะมีความทุกข์ลำบากมากก็บ้างไม่เป็นไรเพราะรบกับข้าศึกคือความชั่วเมื่อรบชนะแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องรบอะไรมากเป็นความเคยชินกับนิสัยของเราที่เคยฝึกอบรมตนมาแล้วก็มีความสบายสบายเหมือนดังพระ ที่ท่านตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมด้วยความเป็นธรรมจริงๆท่านระมัดระวังในศีลในธรรมของท่านตลอดมาตั้งแต่วันบวชท่านไม่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวโกโลโกโสไปที่ไหนมีความมุ่งมั่นขันแข็งต่ออัตต่อธรรมตลอดเวลาท่านก็มีหัวใจเย็นเย็นเย็นและจากนั้นท่านก็ภาวนาของท่านไปตามเพศของพระท่านก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลภายในหัวใจคนมีหัวใจเป็นธรรมต้องมีความสุขคนเอาความสุขจากธรรมนี้เป็นคนมีสง่าราศีมากเป็นคนที่แน่นอนต่อคติความเป็นไปของตน เวลาปัจจุบันมีชีวิตอยู่นี้เราก็มีความสุขตายไปแล้วเราก็มีความสุขเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมคุ้มครองรักษาเราให้เป็นคนดีมีความสุขต่อไปนี่คือศีลธรรมถ้าเป็นเรื่องของกิเลสนี่ไฟเผาโลกไฟเผาโลกอยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนวุ่นวายสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยความคึกความกระนองด้วยความพออกพอใจขั้นตายไปแล้วก็เผาลงในโลกไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานอยู่ในแดนนรกเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆเทวบุตรเทวดามีนี่คือองค์ศาสดาที่รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดแล้วเห็นทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วนำมาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มาโกหกโลกนะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้เป็นศาสดาที่โกหกโลกเหมือนกิเลสที่มันโกหกต้มตุ๋นเราอยู่ตลอดเวลานี่นะมันต่างกันเนี่ยท่านสอนไว้อย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพูดเลิศเลยผู้หูแจ้งตาสว่างเราจะไปเชื่อใครเชื่อคนมืดบอดมันก็บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญนี่คือความมืดบอดของกิเลสที่มันปิดหูปิดตาปิดหัวใจของโลกให้สิ้นหวังสิ้นหวังตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วก็จมเลยมันไม่สูญล่ะสิ มันอุตริพูดด้วยความพึกความขนองของกิเลสลากไปถูไปเท่านั้นความจริงจะสูญที่ไหนใจดวงนี้ไม่เคยตายตั้งแต่กับไหนกันใดมาเบื้องต้นเมืองตายของใจดวงนี้นับไม่ได้นะมองไม่เห็นแต่มันก็พาเกิดพาตายตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยตายใจแท้ๆไม่เคยตายแต่ร่างกายนี่มีได้เวลาเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าคนเกิดสัตว์เกิด เวลาหมดสภาพของมันแล้วเขาก็เรียกว่าคนตายสัตว์ตายแต่ใจที่อยู่ในร่างของสัตว์ของบุคคลนั่นสิมันออกจากนี้แล้วก็หาบาปหาบกรรมไปถ้าผู้ทำบาปทำกรรมมากก็ไปจมในนรกมันสูญไหมล่ะในนรกมันไปจมในนรกพ้นจากบาปจากกรรมมาแล้วก็มาสร้างบาปสร้างกรรมตกอีกตกอีกใจดวงนี้ไม่เคยสูญร่างกายไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์นะ ใจเป็นผู้ไปนรกไปสวรรค์เช่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนหัวใจเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมทั้งหมดร่างกายมันเจ็บมันปวดมันก็รู้ว่าเจ็บว่าปวดแต่ผู้รับก็จริงๆคือหัวใจของผู้เป็นเจ้าของนี่ก็เหมือนกันหัวใจเราซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเราจึงต้องทนุถนอมบำรุงจิตใจของเราให้เข้าสู่อัตสู่ธรรม อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กิเลสหลอกลวงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่คือพวกสัตว์เดรัจฉานยังสู้ไม่ได้มนุษย์เหล่านี้ว่าไม่มีแล้วยังกล้าทำบาปทำกรรมอย่างอาถรรพ์ฉานใจมาโยกทานตายแล้วจมลงนรกจมมาเลยนี่คือไม่เชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาด
ดังมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนะเราเป็นคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีจูงไปที่ไหนให้ไปตามคนตาดีแล้วเขาคลาดปลอดภัยแต่คนตาบอดอวดดีปวดดีนั้นตกเหวตกบ่อเป็นอันตรายไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งตายด้วยความตาบอดของตนนั่นแหละ นี่คนใจบอดก็เหมือนกันไม่ยอมเชื่อศีลเชื่อธรรมเชื่อบาปเชื่อบุญทำตั้งแต่ตามความชอบใจของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดไปแล้วตายแล้วก็จมก็จมเวลาจมแล้วกิเลสมันไม่ได้ไปติดมันไม่ได้ไปจมกับเรานะมันไม่ได้ตกนรกไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานกับเรามันหลอกเราเฉยๆให้เราเป็นผู้รับข้อรับกรรมตามความโง่ของตนจึง ขอให้ทุกท่านได้กำหนดจดจำเอาไว้นะเราเป็นลูกชาวผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นวาสนาบารมีอย่างมากนะ คนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาไม่สนใจเลยนี่มีมากประเภทที่เสกมนุษย์ไม่ได้สนใจกับอัดกับทำดีชั่วประการใดเลยนั่นเรียกว่าเสกมนุษย์ในร่างแห่งมนุษย์นั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเราเป็นผู้เชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมของเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแม้จะจนก็ตามโง่ก็ตามโง่ด้วยความมีธรรมจนด้วยความมีธรรมมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องประกันตนยิ่งกว่าความที่ว่าอวดตนว่าฉลาดโลกบาปโลกบุญนรกสวรรค์ว่าไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วจมลงในนรกนี่อันนี้ตัวนี้สำคัญมากขอให้ทุกคนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความชั่วมันไม่เกี่ยวกับทุกคนเพราะกิเลสมีกิเลสมักจะพาทำตั้งแต่ความชั่วความดีกิเลสไม่อยากทำอยากทำตั้งแต่ความชั่วช้าลำการเห็นการได้ยินเพื่อความเพลิดเพลินเลื่อนเลิงบันเทิงอันเป็นทางความเสียหายจะมากต่อมากนี่กิเลสถ้าเป็นเรื่องของอัดของธรรมแล้วต้องสอดแสวงหาคุณงามความดีเช่นเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้มากได้น้อยก็เอาทำใจให้สงบเย็นดังที่หลวงตาอธิบายมาสักครู่นี้นี่แหละบ่อแห่งความสุขบ่อแห่งความมหัศจรรย์อยู่ที่ใจของเราเมื่อได้รับการอบรมแล้วใจจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาเราจะเห็นว่าใจนี่แหละเป็นผู้ครองธาตุครองขันธ์แต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้นะเราถือเอาร่างกายนี้ทั้งร่างว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันรู้ไปหมดสรรพานร่างกายประสาทส่วนต่างๆเป็นเครื่องมือของใจนักรู้ มันต้องรู้ไปหมดเช่นตารู้ทางเห็นจมูกก็รู้ไปทางดมกลิ่นได้หูก็รู้ไปทางเสียงเนี่ยมันมีประสาทรับไปเป็นลำหลับดำดานี่ทางแพทย์ทางหมอเข้าใจได้ดีทางแพทย์นี้ถ้าว่าได้หมุนเข้ามาทางธรรมะจะเป็นประโยชน์มากมายแต่นี่เรียนไปตามหลักวิชาแถวทางของความรู้มีประสาทเป็นเครื่องมือประสาทส่วนต่างๆนี่เป็นเครื่องมือของจิตจิตจะเป็นเจ้าของทราบสร้างไปหมดเช่นตาหูจมูกลิ้นกายรับทราบทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสรู้หมดรู้หมดคือมีประสาทความรู้ที่มันมีอยู่ภายในนั้น จิตเป็นเจ้าของเราเมื่อร่างกายนี้หมดสภาพแล้วความรู้ก็ถอยตัวเข้ามาแล้วก็ออกเรียกว่าตายร่างกายนี้แม้จะมีประสาทส่วนต่างๆสมบูรณ์คนมีหูดีตาดีอยู่ก็ตามไม่ได้ยินทั้งนั้นไม่เห็นทั้งนั้นเพราะผู้รู้ผู้รับผิดชอบออกซึ่งเป็นเจ้าของนั้นออกไปแล้วคนตายจริงไม่รู้ไม่เห็นเอาเผาพื้นเผาไฟอะไรมันก็ไม่รู้นะเพราะนักรู้คือเจ้าของได้แก่ใจนั้นออกจากร่างแล้วนั่น เป็นอย่างนั้นนะนี่ละใจอันเนี้ยสำคัญมากลึกลับมากจะทดสอบหรือพิจารณาตามเห็นกันได้ด้วยจิตตภาวนานักภาวนานั้นแลจะเป็นผู้รู้วิถีจิตทางเดินของจิตเกิดมาพบใดชาติใดได้มากน้อยเพียงไรนักภาวนาจะเป็นนักรู้เพราะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้มาก่อนเพราะดำเนินมาก่อนแล้วสอนวิธีการใดแล้วก็นำวิธีการนั้นมาปฏิบัติตัวเองมันก็ต้องรู้ต้องเห็นทางเดินมาของตน เช่นเกิดมาจากเมลานี่มากับพบใดชาติใดมันตามรู้ตามเห็นต้องมันจนได้นั่นนี่เรียกว่านักรู้ด้วยจิตภาวนารู้ย้อนหลังก็ได้ดีไม่ดีรู้อนาคตก็อีกนั่นนี่เรียกว่าการภาวนา ตามวิถีจิตของตนได้รู้ได้
ยิ่งมีผู้ยิ่งภาวนามีจิตใจสงบมากน้อยเพียงไรเราจะเห็นเป็นแก่นเป็นสารขึ้นมาภายในผู้รู้นี้เด่นขึ้นทุกวันเด่นขึ้นทุกวันอยู่ในร่างกายนี้เราก็รู้ได้ชัดเจนว่าจิตคือจิตไม่ใช่ร่างกายเหล่านี้รู้ประจักษ์ตัวเองไม่ต้องไปถามใครเลยเนี่ยการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องรู้ต้องเห็นอย่างนี้อย่างทางแพทย์เป็นพวกสรีรศาสตร์ก็รู้ไปตามเรื่องตามราวแล้วปฏิบัติไปตามแถวแนวของวิชานั้นเสียไม่ได้หมุนวิชาทางสรีรศาสตร์นี่เข้ามาในกฎแห่งอริยสัจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพอสุภะอสุภังให้เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายน่าคลายกำหนัดความยินดีอะไรอย่างนี้เป็นนิชชาธรรมทางแพทย์ไม่ได้เรียนมาทางนี้เสียแพทย์กับคนธรรมดาจึงไม่ผิดแปลกจากกันความรู้ไปทางคนละทางละทางดีไม่ดีแพทย์บางคนมีเมียตั้ง5คนก็มีนี่มันเรียนสรีรศาสตร์อะไรเรียนอสรีรศาสตร์มันเห็นทุกหยิ่งทุกอย่างในร่างกายของคนตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงเนื้อมันสุกกระโปรงโสมมยังไงถึงเอ็นถึงกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าพวกหมอจะเรียนรู้กันหมดแต่เวลาเห็นอีหนูนอกจากเมียของตนไปแล้วความมาเร็วยิ่งกว่าลิงก็คือนั่นแหละคือหมอที่ไม่ได้สนใจกับธรรมสนใจแต่ความรู้เลยมาเป็นวิชาให้เย่อหยิ่งจองหองพองตัวไปที่ไหนโออาโออายิ่งเขาเรียกว่าคุณหมอแล้วโถจมูกด่งเสียงไปถึงไหนลืมเมียของตัวนะนี่ไม่มีโรงพยาบาลต่างๆเป็นที่ซ่องสูงแห่งกรรมกิเลสไม่มีผัวมีเมียสวมได้สวมใส่กันไปเรื่อยมีเยอะนะนี่เพราะอะไรเพราะมีแต่วิชาของกิเลสส่งเสริมให้คนหนาแน่นไปด้วยราคะตัณหาถ้าเรานำวิชาเหล่านี้ที่เราเรียนมาทางสรีรศาสตร์นี้น้อมเข้ามาเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังดังธรรมที่ท่านสอนไว้หมอนั่นแหละจะเป็นคนมีหลักเกณฑ์มากยิ่งกว่าคนอื่นใดเพราะทำหลักวิชานี้นำมาทำรักษาคนไข้ก็ได้มารักษาจิตใจของตนไม่ว่าวุ่นขุ่นวัวไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมก็ได้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยถ้านำมาเข้ามาหาทางด้านธรรมะก็เป็นธรรมะไปถ้าเป็นด้านโลกแล้วมันก็สั่งสมกิเลสมากมายนี่ดังที่พูดนี้ไม่ได้ตำหนิหมอคนใดนะพูดตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมทำพูดอย่างตรงไปตรงมาพูดดีเราไม่ได้ตำหนิทุกคนที่ว่าหมอมันมีเมียห้าคนคนไปหมดไม่ใช่ผู้มันมีอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าไม่มีว่ามีผู้ไม่มีก็บอกว่าไม่มีหมอนั้นมีผัวได้กี่คนมีเมียได้กี่คนไปเป็นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับยิ่งเราเรียนวิชาทางสรีรศาสตร์นี่เข้าไปแล้วเทียบกับการอัดธรรมเข้าไปโดยลำดับคนนั้นจะได้รับความสลดสังเวชวิชาธรรมก็ได้วิชาหมอก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกด้วยความเมตตาสงสารไม่เห็นแก่ได้แก่ล่ำแก่รวยไม่รีบไม่ไถเวลานี้เรียนมานี่มากต่อมากมันกลายเป็นวิชาชีพไปแล้วเพราะไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจหมอนั่นแหละเป็นผู้มีความเมตตาสงสารมากคนไข้คนไหนมา มีความเมตตาสงสารรักษาหรือปฏิบัติรักษาอย่างอรุ่มอร่วยด้วยความเมตตาพอน้องก็น้องพอพี่ก็พี่พอหลานก็หลานดูแลรักษา คนไข้พอก้าวเข้ามาหาหมอเห็นกิริยามารยาทของหมออันดีงามมีความเมตตาแล้วโรคขนาดยาขนาดนี้แหละขนาดมารยาทหมอและพยาบาลปฏิบัติต่อคนไข้นี่แหละเข้าถึงคนไข้ก่อนแล้วก่อนยา มารยาทนี่เข้าถึงคนไข้ก่อนยาคือเข้าถึงใจคนไข้มีความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายมีความอบอุ่นแล้วโรคหายไปโดยลำดับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยวางยาลงไปวางอะไรยาลงไปยาที่เป็นขนาดแรกที่สุดคือมารยาทระหว่างหมอกับคนไข้พยาบาลกับคนไข้รักษากันด้วยมารยาทอันดีงาม ไม่เห็นแก่ได้แก่ล่ำแก่รวยไม่เห็นแก่ลี่แก่ไถเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ตาดำๆด้วยกันที่เขามาพึ่งเราเวลานี้คนไข้มาทุกคนไม่ว่าเศรษฐีกระดุมผีคนทุกคนจนวิ่งก็หาหมอต้องไปพึ่งหมอทั้งนั้นหมอจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเมตตาสงสารทั่วหน้ากันเมื่อต่างคนต่างมีความเมตตาสง
สงสารแล้วคนไข้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับบ้านแล้วยังระลึกถึงบุญถึงคุณของหมอของพยาบาลอีกนะไม่ใช่ธรรมดาโรคหายไปแล้วแต่จิตใจที่ระลึกถึงบุญถึงคุณกันนั้นไม่มีคำว่าหายระลึกตลอดเวลา นี่แหละหมอดีมีเมตตาเพราะมีธรรมในใจถ้าหมอไม่ดีก็เลวอย่างว่านะรีดไถควรได้แง่ไหนเอาวิชาหมอเลยกลายเป็นวิชาหากินที่คล่องตัวเพราะคนที่เข้ามาหาหมอเป็นคนจนกรอกจนมุมส่วนมากมีแต่คนไข้ทั้งนั้นแหละวิ่งก็ไปหาหมอจะรีดจะไถเอาแบบไหนได้ทั้งนั้นจะทำยังไงก็เข้าจนกรอกแล้วหมอจะเรียกเท่าไหร่มันก็ได้ถ้าไม่มีธรรมในใจไม่มีเมตตาธรรมถ้ามีธรรมแล้วถึงไหนถึงกันคนทุกคนจนมหาเศรษฐีรักษา เสมอหน้ากันไปหมดด้วยความเมตตาล้วนๆนี่เรียกว่าหมอที่ถูกต้องด้วยธรรมขออนุญาตเรียนเตือนเป็นเรื่องของหมอทั้งหลาย ให้ปฏิบัติตนอย่างนี้เป็นการถูกต้องสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธ สัพเพสัตตามาสัตว์ทั้งหลายมันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งนั้นแหละในโลกอันนี้ เมื่อมาพึ่งพาอาศัยกันก็ให้ปฏิบัติต่อกันสมกับเขามาพึ่งพาอาศัยเราคุณงามความดีที่เรารักษาคนไข้มีอันสูงมากนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหมอคนนี้ต่อไปหูยเกิดไปในภพใดชาติใดนี้มีความสง่างามเป็นเทวุตรเทวดามีแต่ความสวยๆงามๆทั้งนั้นหมอมีความเมตตาขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่จนหมอมีความเมตตาคนมีความเมตตาไปไหนเขารักชอบทั้งนั้นยังขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติ การกล่าวทั้งนี้หลวงตาไม่ได้ตำหนิติเตียนหมอที่ดีหมอที่ชั่วมันมีก็ต้องบอกว่าชั่วก็มีดีก็มีสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นคนที่ดีพยาบาลที่ดีหมอที่ดีคนไข้ก็รักนั่นถ้าหมอที่คนไข้เกลียดเกลียดนั่นไปแล้วรีดไถเขาหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใส่เขาถ้าเขามีเงินให้แล้วหน้าบึ้งใส่เขานี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่ฝ่ามือฟาดปากมันแล้วหนีเลยไม่รักษากับหมอคนนั้นพยาบาลคนนั้นพากันเข้าใจอย่างนี้ วันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายรู้จักวิธีปฏิบัติตัวต่อพุทธศาสนา ให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกชาวพุทธให้มีหลักใจไปที่ไหนให้มีพุทโธติดใจให้กลัวบาปกลัวกรรมนะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเขาเรียกสัตว์เดรัจฉานคนมีธรรมในใจต้องกลัวบาปกลัวกรรมกลัวนรกเพราะเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมตั้งกับตั้งกันนรกไม่ได้มีมาวันนี้เมื่อวานนี้นะมีมากี่กับผีกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์ก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งนี้แล้วนำมาสอนโลกเหมือนกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนแปลกแนวผิดกันไปอย่างนี้ไม่มีเพราะทรงรู้ทรงเห็นอย่างเดียวกันเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์ตลอดเปรตผีประเภทต่างๆเทวบุตรเทวดาทรงรู้ทรงเห็นเหมือนกันหมดจึงต้องสอนไว้เป็นแบบเดียวกันเราเป็นคนหูหนวกตาบอดให้เชื่อท่านผู้หูดีตาดีคือพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตะเกียกตะกายตรง อยากลำบากในการสร้างความดีจะเป็นอะไรไปสร้างความชั่วก็ยากเหมือนกันแต่พอใจสร้างมันก็เหมือนไม่ยากเวลาจะทำความดีหาว่ายากเพราะกิเลสฉุดลากไว้เสียว่ายากหาเรื่องหาราวมาใส่ แล้วก็เลยไม่ได้สร้างความดีตายแล้วค่อยนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมามันเกิดประโยชน์อะไรคนตายแล้ว เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจจะปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีเลยตายแล้วค่อยนิมนต์พระมากุศลธรรมมานี่เหลวแหลกใช่ไม่ได้เลยชาวพุทธเราอย่าทำอย่างนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดี ใจเป็นของไม่ตายใจเป็นผู้คอยรับบาปรับบุญจากเจ้าของอยู่เสมอบาปเจ้าของทำเองจะเป็นวิบากกรรมติดเนื้อแนบในหัวใจบุญเป็นเจ้าของทำเองจะเป็นสมบัติของหัวใจเราทั้งสองอย่างนี้มีอำนาจมากไม่มีสิ่งใดจะมา บีบบังคับได้เลยกรรมเหนือสัตว์โลกทีเดียวเราจึงต้องพยายามทำแต่กรรมดีกรรมชั่วให้แก้ไขดัดแปลงและสลัดปัดทิ้งออกไปความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่ได้ติดตามเราต่อไปเราทำแต่ความดีไปเกิดที่ไหนมีแต่ความดีพาไปเกิดมีความสุขความเจริญ เป็นสิริมงคลแก่หัวใจเราตลอดไปหากว่าเรามี
าสนาบารมีที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยการสร้างความดีไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นจนกระทั่งถึงนิพพานใครจะเหนือผู้สร้างคุณงามความดีวะไม่มีใครที่ว่าทำบาปทำกรรมอย่างโชคโชนแล้วตายแล้วไปสวรรค์นิพพานไม่เคยมีผู้ที่ทำคุณงามความดีนั่นแหละไปสวรรค์นิพพานได้รับความสุขความเจริญคือคนสร้างความดีทั้งนั้นวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวล่ำเวลาและกำลังวังชาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดบทกล่าวพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินามิมะยังพันเตปังสุกุลละจิลาวานิสัปปาลิวาลานิศิลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศิลวันโตอินามิปังสุกุลจิวาลานิสปาลิวาลานิปาติงคังหากุอัมหากังทีคาละตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลกับทั้งทองคำและเงินสกุลต่างๆแก่ท่านผู้ทรงศีลไปช่วยชาติร่วมบุญพาป่าสามัคคีความดีเกื้อหนุนชีวาสาธุชนและโยมญาติทำบุญช่วยชาติกับท่านหลวงตาทำบุญไปช่วยชาติให้พังอาจฟื้นตัวหลวงตามหาบัวท่านทุ่มตัวและหัวใจด้วยเมตตาล้นสวงท่านจึงแสนห่วงใยไม่ทนนิ่งดูได้หนีเหลือไกลไม่หันมาทั้งที่กายและทั้งที่วัยท่านแสนรวยราท่านยังอุตส่าห์ออกมาร่วมสู้ภัยชาวประชาเชิญครับเชิญมาพบเนื้อนาบุญยึดเหนี่ยวเกี่ยวไว้เป็นทุนวันเปลี่ยนเวียนหมุนไม่มีหมดไม่มาทำบุญพาป่าร่วมกันกับพระอรหันต์อัมภัยผู้เมตตายิ่งใหญ่ไทยทั่วลาหลวงตามหาบุญอ
การชุบชีวิตไปถึงคราวยากกินหลวงตาเหมือนยาชูบใจช่วยมารักษาแผลให้พี่น้องชาวไทยทนทรมานเศรษฐกิจเป็นพิษมานานหลายปีพ้นผ่านหลวงตานั้นยังไม่ท้อถอยท่านห่วงชาติไทยปกป้องไว้มิให้หลุดลอยสังขารท่านแก่ใช้น้อยร่างกายพลอยชราตาหมู่ถึงคราวแล้วพี่น้องยิ่งชาวเรามารวมน้ำใจช่วยชาติไทยกับหลวงตาบัวสักคนละนิดช่วยเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวถึงมีกำดีกำชั่วหลวงตาบัวท่านรู้ท่านเห็นบทธรรมะหลวงตาซึ้งใจร่ำสอนให้ลูกหลานไทยผู้คนบำเพ็ญหลวงตาบัวนั้นท่านฝ่าฟันด้วยความลำเค็ญอยากให้ชาวไทยได้เห็นชาติร่มเย็นทองคำนะครับเห็นแล้วจะให้พรนะหานะครับต่อไปนะครับทั้งหมดนะครับเห็นแล้วจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภะลังภวะตุสัพพมังคลัง รักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภะวันตุเตเรามารวมน้ำใจช่วยชาติไทยกับหลวงตาบัวสาบคนละนิดช่วยเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวถึงมีกรรมดีกรรมชั่วหลวงตาบัวท่านรู้ท่านเห็นบทธรรมะหลวงตาซึ้งใจร่ำสอนให้ลูกหลานไทยทุกคนบำเพ็ญหลวงตาบัวนั้นท่านฝ่าฟันด้วยความลำเค็ญอยากให้ชาวไทยได้เห็นชาติร่มเย็นเช่นThank you.
รมมาปู่ท่านพาสู่ความจนทนละเมืองแพงละเมืองแพงจดจำไว้แน่ให้ใส่เนื้อใส่ลำใส่ลำน้ำพี่น้อง